แม่ทำไมทอดไข่กะทอดอะไรกะจะเอามาทำอะไรเอามาทำนี่ไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มไข่ขาวไม่เอาทิ้งเขาใช้ไข่เป็ดกันนะทิวไข่ไก่เนี่ยทำได้เรามีไข่ไก่แล้วก็ทำไข่ไก่เหรองงว่าอยากดูป่ะอยากรอช่วยงั้นนะจะทำไข่เป็ดแม่ไหนไข่เค็มแม่ทำกี่วันก็อย่างน้อยก็ต้อง15วัน20วัน15วันถึงจะต้มได้ใช่ของผมวันเดียวถ้าให้มันเป็นมันก็ต้องเป็นเดือนนู่น25วันผมวันเดียวได้เลยแล้วแกรู้ได้ไงการทำไข่เค็มแกรู้ได้ไงอ่ะก็ข้าเคยทำมาก่อนโอ้แม่ยายจ้างเขาแม่ยายเคยเป็นลูกจ้างนะครับทำไข่เค็มแล้วจำได้ไหมตอนทำมาเขาจำได้ปะได้ก็มีสูตรได้ปะมีทั้งอย่างน้ำอย่างนั่นดินสอพองพอกใครสนใจจะซื้อไข่เค็มนะเดี๋ยวให้แม่ยายทำขายเองเลยได้ไหมแม่จำได้ไหมจำสูตรเขามาได้ไหมจำได้เขาที่หนึ่งยังไม่ความอร่อยอ่ะอร่อยที่หนึ่งนั่นยันแม่กองอ่ะเสร็จกูรวยขายยันแม่กองนู่นใครอยากให้แม่ยายทำกด1มาครับใครไม่อยากกด2มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็มาเริ่มจากเจาะหัวไข่ก่อนเลยเราก็ใช้กรรไกรนะครับแต่งขอบมาค่อยๆตัดนะครับเพราะเปลือกไข่มันบางมากนะครับขนาดใช้ตั้งไว้เอ็นน่ะใส่เกลือไปทางก้นไข่เลยครับทำด้วยแยกไข่แดงจากไข่ขาวครับเอาแต่ไข่แดงเหรอแต่ไข่แดงไข่ขาวไม่เอานะนี่อามด้วยน้ำส้มสายชูเพื่อโปน่าเรียบร้อยครับทิ้งไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้มาดูกันเอาละครับผมหลังจากเราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับนี่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นหรือเปล่าแม่แกเป็นมาฮะไม่รู้ว่าสิมันจะเป็นหรือคืนเดียวนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาล้างก่อนมาล้างอะแข็งนะครับจะให้แม่ยายกินเออไม่เอาไข่ดิบข้าไม่กินเองชอบมันไม่ดีมันเป็นอันนี้แล้วเอาเดี๋ยวล้างเองก็กินที่ข้าไม่กินนะข้ากินไม่ได้เฮ้ยทุกคนนี่เหมือนไข่เค็มเลยนะเหมือนไข่แดงไข่เค็มนะใช่เลยแดงส้มเลยเนาะใช่เลยนี่ฮะแดงส้มเลยฮะแดงส้มเลยอ่ะกินได้เลยเฮ้ยก็เอาไปยำเอาไปตำได้ได้เลยดูเหมือนที่ข้าทำไข่เป็นไปได้ไงสวยด้วยเนาะคุณทำได้ไหม15วันโอ้ยถ้าเป็นไข่แดงต้องเอาไว้ให้นานต้องแข็งเลยอ่ะผมทำคืนเดียวสีสวยด้วยเนาะ10วันขึ้นก็ใครแบบว่าเอาไว้ไปตำไปยำก็ลองทำได้เนาะใช่ไข่ขาวก็เอาไปทำอะไรได้นะแม่ทำขนมทำอะไรได้เนาะไข่ขาวไม่ได้ทอดเพราะจะปิ้นไข่แดงผึ่งลมตากไข่ขาวแล้วก็เอาไปมักหน้าโอเคนะคะฝากคนละกดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ